สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นงานซ่อมปิดท้ายอินเวอร์เตอร์ตัวสีแดงรุ่น 1000VA แต่ตัวนี้ไม่ใช่ยี่ห้อซูเออร์นะครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแต่บอดี้เดียวกันกับซูเออร์เป็นยี่ห้อสันโจงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อเมืองหนึ่งในประเทศจีนหรือเปล่านะฮะบริษัทนี้ก็น่าจะสั่งจากโรงงานเดียวกันเอาไปขายก็ใช้เป็นชื่อของตัวเองบอดี้เดียวกับซูเออร์เลยวงจรก็เป็นวงจรเดียวกันทุกอย่างผมเคยก่อนหน้านี้ผมก็เคยซ่อมแล้วตัวหนึ่งนะครับยี่ห้อนี้วงจรเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับซูเออร์นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าต่อไฟแผงเกินแรงดันแผงตามสเปคแรงดัน VOC รองรับตั้งแต่42ถึง45โวลต์จริงๆตัวนี้รองรับตั้งแต่24โวลต์เนาะ20โวลต์ไม่ทำงานนะครับ25โวลต์จนถึง45โวลต์อันนี้เป็นแรงดัน VOC แรงดัน VMP ก็คือแรงดันในช่วงการทำงานของ MPV นะฮะอยู่ที่35ถึง39โหมดนะ35ถึง39โวลต์นะครับลูกค้าแจ้งว่าจ่ายไฟแผงเกินก็เข้าใจว่าน่าจะอนุกรมแผงนะครับถ้าขนานมันก็จะไม่เกินถ้าอนุกรมก็จะเกินนะฮะแรงดันก็จะเป็น80โวลต์นะครับทีนี้เดี๋ยวลองเช็คกันดูนะครับว่าinput นะฮะ input คั่ว input มันช็อตถึงกันหรือเปล่านะครับถ้า input ช็อตถึงกันก็แสดงว่าคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับ MOSFET converter ช็อตแต่ว่าถ้า input ไม่ช็อตก็อาจจะเสียในส่วนของวงจรภาคจ่ายไฟชุด24โวลต์เดี๋ยววัดตัวนี้ก่อนดูมิเตอร์นะครับอินพุตไม่ช็อตนะครับอินพุตไม่ช็อตก็มอสเฟตก็ไม่ช็อตนะฮะอินพุตไม่ช็อตอินพุตไม่ช็อตเดี๋ยวผมลองทดสอบจ่ายไฟเข้าดูเบื้องต้นดูก่อนด้วยกระแสต่ำๆเพื่อดูว่ามันเปิดติดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลิมิตกระแสไว้ที่0.5 แอมป์แรงดันก็42โวลต์นะครับลองจ่ายเข้าไปดูนะจ่ายไฟเข้าที่ตัวกิจทายแล้วนะครับ42โวลต์ไม่มีการกินกระแสใดๆนะ 0.00 แอมป์ก็ไม่มีการช็อตนะครับแต่ทีนี้เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตช์ดูนะลิมิตกระแสไว้แค่0.5แอมป์นะครับกระแสต่ำๆถ้าไม่มีการช็อตเปิดสวิตช์แล้วมันมีการช็อตเนี่ยมันก็จะไม่เสียหายนะเพราะว่ารีมีกระแสไว้ต่ำนิดเดียวอันนี้ผมจะลองเปิดดูนะครับเปิดติดก็แสดงว่าภาคจ่ายไฟเลี้ยงไม่ช็อตนะครับเพราะว่าตัวกิจทายมันเปิดติดนะเปิดติดถ้างั้นเดี๋ยวผมทดสอบจ่ายไฟ AC เพื่อลองรันดูไม่มั่นใจนะฮะลูกค้าแจ้งว่าไฟแผงเกินแต่จากการตัวเช็คเบื้องต้นตัวเครื่องเปิดติดนี่จะลองจ่ายไฟเข้าไปดูว่าทางฝั่ง AC มันช็อตหรือเปล่านะครับโดยจ่ายผ่านปลั๊กเซฟตี้วันเบเกอร์นะครับไม่ช็อตนะฮะหลอดไฟไม่ติดบายพาสสวิตช์งั้นเดี๋ยวผมปรับกระแสขึ้นเป็น3แอมป์3แอมป์แรงดัน42โวลต์นะครับทดลองรันดูว่ามันจะรันได้หรือเปล่าถ้ามันรันได้กำลังวัต
ที่ผลิตได้ทาง AC ถ้าผลิตได้ปกติจะต้องเกิน100วัตต์นะครับก็อยู่ประมาณ100วัตต์100 103 105วัตต์ประมาณนี้ก็ถือว่าปกตินะแต่ว่าถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าไม่ปกติอ่ะลองดูเลยรันได้หรือเปล่าอ่ะรันได้รันได้นะครับทีนี้ดูวัตต์กันนะ103วัตต์นะครับดูมิเตอร์ตัวบนนะฮะตัวบนเป็น AC นะครับเก้าสิบแปดวัตต์มันรันแล้วตัดแล้วตัดเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตัว power supply มันรีมีกระแสไว้แค่3แอมป์นะ100วัตต์นะครับเนี่ย power supply ก็พอมันถึง3แอมป์มันก็จะไฟมันก็จะตกนะครับตัวกริดไทยก็เลยตัดมันรันได้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มกระแสของ power supply ดูว่าถ้าวัตต์สูงๆจะมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวใส่ไปที่18แอมป์เลย18แอมป์นะครับ18แอมป์นี่ถ้าปกติต้องได้กำลังวัตต์ตรงนี้ไม่ต่ำกว่า590วัตต์นะครับต้องไม่ต่ำกว่า590ถ้าต่ำกว่านั้นแสดงว่ายังผลิตไฟได้ไม่ปกติถ้า590ขึ้นไปเนี่ยก็คือปกตินะครับก็ enter เลย18แอมป์นะดูกำลังวัตต์กำลังวัตต์นะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะพัดลมทำงานนะครับตอนนี้เสียงดังหน่อยนึงเสียงพัดลมนี้กระแสอยู่ที่15แอมป์กว่า16แอมป์นะครับกำลังวัตต์อยู่ที่500ราวๆ530กระแสไม่ขึ้นแล้วฮะอยู่ที่15แอมป์จริงมันน่าจะขึ้นไปได้อีกนะเดี๋ยวขอปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีนะเพื่อดูว่ามันจะดันขึ้นไปได้ถึง590วัตต์หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยกระแสมันอยู่ที่ประมาณ15แอมป์กว่าๆเกือบ16แอมป์มันไม่ถึง18แอมป์ไม่รู้ว่ามันลิมิตไว้เท่านี้หรือเปล่าหรือว่าต้องรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีนึงแล้วกันเริ่มรันนะฮะเดี๋ยวลองดูกำลังวัตต์กันใหม่595วัตต์นะครับ595วัตต์สูงสุด598วัตต์สูงสุดนะครับโอเคนะฮะก็ผลิตไฟได้ปกตินะครับThank you.
เครันได้นะเดี๋ยวผมปิดก่อนเสียงพัดลมค่อนข้างดังรันได้ปกตินะครับแต่ว่าโอ้โหครัว power supply ผมก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวเพราะว่ากระแส18แอมป์ครัวมันรับไม่ไหวครัวแจ็คบานาน่ามันรับไม่ไหวร้อนจี๋เลยเดี๋ยวผมลองแกะดูหน่อยแล้วกันว่าข้างในเนี่ยมันต่อไฟเกินแล้วมันมีเสียหายอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตัวเครื่องรันได้นะแต่ลูกค้าแจ้งว่าต่อไฟเกินเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือจับหน่อยนึงโอเคก็มีความเสียหายอยู่นะฮะเสียหายในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตัวคาปาซิเตอร์แตกเสียหายนะครับไฟเกินเนื่องจากไฟเกินนะครับ2ตัวตัวนี้ด้วยก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวลองวัดไฟตรง IC 7812ดูนะครับอาจจะเสียไปแล้วก็ได้แต่ว่า IC 7805ยังทำงานตัวเครื่องยังก็เลยยังทำงานได้เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพัดลมเสียงดังแรงผิดปกตินะครับปกติพัดลมไม่น่าจะดังแรงขนาดนี้ผมว่าตัวภาคชุดจ่ายไฟเลี้ยงตัวเนี้ยน่าจะช็อตเสียหายไปแล้วนะครับไฟชุดนี้ปกตินะครับที่ IC ขา1ของ7812ตัวนี้จะต้องมีไฟประมาณ 24-25 โวลต์นะครับประมาณนั้นแต่ผมคิดว่ามันช็อตไปแล้วเพราะถ้ามันช็อตเนี่ยที่ขาตรงเนี้ยจะต้องมันจะมีไฟที่ราวๆ40โวลต์นะ40-41โวลต์ถ้าตัวนี้ช็อตนะเดี๋ยวลองดูลองวัดดูนะครับไปมิเตอร์วัดดูอันหนึ่งไปจิ้มกับขั้วลบนะฮะก็มือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดสวิตช์วัดดูนะครับน่าจะภาคจ่ายไฟทรานซิสเตอร์ชุดเรกูเลตน่าจะช็อตแล้วแหละผมคิดว่านี่นะฮะมีไฟ 41.2ทะลุมาที่ขา1ของ IC 7812ส่วนขานี้ออก 11.9 IC ยังไม่พังนะครับแต่ว่าชุดไฟเลี้ยงพังไปแล้วนะครับปกติตรงเนี้ยต้องมีไฟแค่ประมาณ 24-25 โวลต์เท่านั้นนะครับโอเครู้กันรู้เรื่องนะครับต้องซ่อมนะฮะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหานะก็ตัวเครื่องยังทำงานได้ดีที่พัดลมไม่พังนะผมถึงว่าเสียงพัดลมมันดังแรงผิดปกติซึ่งโดยปกติมันไม่น่าดังเท่านี้เพราะว่ามันเป็นไฟ41โวลต์จ่ายไปที่พัดลมนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าผมโชคดีด้วยแหละที่พัดลมไม่เสียผมก็ทดสอบคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหา
มันเสียนี่นะฮะทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ซินเนอร์ไดโอดนะครับคาปาซิเตอร์นะฮะ2ตัวนะครับแล้วก็โชคดีที่ทดสอบแล้วพัดลมไม่เสียทรานซิสเตอร์คุมพัดลม2ตัวนี้ไม่ช็อตนะครับก็โชคดีไปเดี๋ยวต้องรื้อตัวเครื่องออกมาเปลี่ยนอุปกรณ์ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรื้อก่อนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งอุปกรณ์ที่เสียนะครับก็มี4ตัวนะฮะนี่ถอดออกมาแล้วนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทรานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยง24โวลต์นะครับช็อตแล้วก็มีซินเนอร์ไดโอดอยู่ในตำแหน่งนี้ซินเนอร์ไดโอด24โวลต์ทำหน้าที่ในการคุมแรงดัน24โวลต์นะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ค่า220ไมโคร35โวลต์ตัวนี้แตกนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วย220ไมโคร35โวลต์นะครับที่มันแตกเสียหายนะฮะหัวแตก2ตัวนะฮะคาปาซิเตอร์แล้วก็ทรานซิสเตอร์ D880 นะครับซินเนอร์ไดโอดอันนี้เป็นอุปกรณ์ชุดใหม่ที่จะใส่เข้าไปนะฮะติดตั้งอุปกรณ์ชุดใหม่กลับเข้าไปก็น่าจะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับน่าจะนะฮะเดี๋ยวติดตั้งอุปกรณ์แล้วลองวัดไฟเลี้ยงดูอีกทีนึงบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้กับซูเออร์ก็เลย์เอาท์ไม่เหมือนกันนะตัวเลย์เอาท์บางจุดมีแตกต่างกันไม่มีตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับซึ่งปกติของซูเออร์เขาจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิตรงเนี้ยเป็นช็อกเก็ตอยู่ตรงเนี้ยแต่ตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่จะมาแปะอยู่กับซิงค์ตัวคอนเวอร์เตอร์อันนี้นะครับรุ่นนี้ไม่มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแต่ว่าตัวบอร์ดก็คล้ายๆกันคล้ายๆแต่ว่าเลย์เอาท์ไม่เหมือนเป็นบางจุดนะครับก็นี้แจ้งไว้เป็นข้อมูลนะฮะบางจุดการวางอุปกรณ์แตกต่างกันกับซูเออร์เดี๋ยวผมจะติดตั้งอุปกรณ์ตัวใหม่ลงไปเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วมาวัดไฟเลี้ยงกันอีกทีหนึ่งว่าจะปกติหรือเปล่าก็ติดตั้งอุปกรณ์ตัวใหม่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบวัดไฟเลี้ยงกันดูอีกทีหนึ่งว่าภาคไฟเลี้ยงปกติหรือยังนะครับก็จ่ายไฟ42โวลต์ออนสวิตช์อันนี้ลองวัดกันดูใหม่ที่ขา1ของ IC7812 ตัวนี้นะครับต้องมีไฟประมาณ24โวลต์นี่นะครับมีไฟ24โวลต์พอดีเลยนี่นะครับที่ขา1ในตอนแรกที่เราวัดได้41โวลต์เพราะว่าตัวทรานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงตัวนี้มันช็อตนะครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนไฮเตอร์เปลี่ยนซินเนอร์ไดโอดเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับก็วัดได้24โวลต์นะครับส่วนขาที่3ของ IC7812 ตัวนี้นะฮะต้องมี12โวลต์นะครับนะ 11.8 ขาที่3ของ IC7805 ตัวนี้ต้องมี5โวลต์โอเคนะครับภาคไฟเลี้ยงปกติแล้วก็เดี๋ยวประกอบเข้าที่เดี๋ยวลองทดสอบรันไงอีกทีหนึ่งประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันดูอีกรอบหนึ่งก็ตั้งกระแสพาวเวอร์สปายสูงสุดที่18แอมป์แรงดัน42โวลต์
ัวกริดไทยจะต้องผลิตไฟได้อย่างน้อยๆ590วัตต์ถึงจะปกตินะครับลองดูกัน599วัตต์นะครับ603วัตต์สูงสุดได้อยู่ที่603วัตต์นะครับก็แสดงว่ากริดไทยผลิตไฟได้ปกติในส่วนของพัดลมก็เสียงไม่ดังเหมือนเมื่อตอนแรกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาคจ่ายไฟปกติแล้วในตอนแรกเนี่ยภาคจ่ายไฟมันช็อตนะฮะมีแรงดัน41โวลต์วิ่งไปที่พัดลมระบายความร้อนพัดลมเลยเสียงดังมากนะครับแล้วผมขอลดกระแสลงหัวร้อนจีนะครับ18แอมป์ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกริดไทยอินเวอร์เตอร์1000 VA ไม่ใช่ยี่ห้อซูเออร์นะครับตัวสีแดงยี่ห้อนี้นะครับก็คือมันไม่เสียนะฮะจะบอกว่ามันไม่เสียก็ไม่ใช่ก็คือตัวเครื่องทำงานได้แต่ว่ามีอุปกรณ์เสียหายต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับทดลองรันได้ปกติแต่ว่ามีอุปกรณ์ในส่วนของภาคไฟเลี้ยงเสียหายเพราะว่าลูกค้าต่อไฟเกินก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ 3-4 ตัวนะครับภาคไฟเลี้ยงก็ตอนนี้ทำงานปกติแล้วตัวเครื่องรันได้ปกติก็จริงๆแล้วผมพลาดไปหน่อยนึงคือลูกค้าก็แจ้งว่าต่อไฟเกินผมน่าจะแกะตัวเครื่องดูก่อนในตอนแรกนะครับก่อนที่จะทดสอบแต่เดี๋ยวทดสอบแล้วมันไม่พังเพิ่มนะฮะก็เป็นความโชคดีของผมไปนะครับบางตัวเนี่ยถ้ามันช็อตในลักษณะเนี้ยนะครับเราทดสอบชุด IC regulate นะฮะ IC 7812อาจจะช็อตไปด้วยนะครับก็อาจจะต้องมีอะไรเสียหายเพิ่มเติมแต่ดีนะตัวนี้มันไม่ช็อตนะครับมันรับแรงดัน41โวลต์ได้นะฮะมันไม่ช็อตพัดลมไม่เสียก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยสวัสดีครับ